ในในยะทางการเมืองของการแบ่งงานในครั้งนี้อาจารย์มองยังไงคะมันมีกึกๆกักๆเลยอาจารย์โอ้ยงานนี้ต้องบอกว่างานเร่งด่วนของรัฐบาลเนี่ยต้องชมนะครับว่าวางคนได้ถูกกับงานที่กระทรวงการคลังโดยเฉพาะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับนะครับคือจริงๆอ่ะศึกเฉพาะหน้าที่สุดตอนนี้ก็คือการป่าชาจากแบงค์ชาติค่ะอ๋อใช่สิแล้วเมื่อวานนี้นักหงาว่าคุณอุ้มก็เห็นว่าทันทีที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านใหม่นะครับท่านให้สัมภาษณ์นักข่าวนี่ครับโอ้ต้องบอกว่ามวยเหนือชั้นทรงดีว่ะค่ะคือต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าต้องสไตล์แบบนี้แหละค่ะจะป่าชาจากแบงค์ชาติได้มาถูกทางแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องไฟไม่ต้องชนใช่ไหมคะอาจารย์โอ้ครับแบบสไตล์แบบลูกหาพักเพื่อไทยออกมาอุ้มนายน้อยเนี่ยพวกนั้นหมดยุคหมดสมัยลบไปแล้วนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องออกมาแบบคุณพี่ชัยนิ่มนวลหน่อยคุณพี่ชัยเนี่ยท่านเริ่มต้นแบบการเป็นผู้ใหญ่คุยกันนะครับท่านบอกว่าท่านพร้อมไปคุยกับแบงค์ชาติที่ไหนก็ได้โน่นนี่นั่นใช่ไหมครับครับแล้วท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องหารือกันนะครับรัฐบาลก็ทำขอโทษนะครับหน่วยงานของรัฐก็ต้องช่วยกันทำประโยชน์ให้ประชาชนเพื่อประชาชนและก็ว่าไปนะครับสไตล์แบบนี้แหละครับมันทำให้ผมคิดถึงสมัยรัฐมนตรีคลังสมัยป๋าเปรมนะครับคุณปู่สมหมายเนี่ยโอ้ใช่ครับตอนนั้นเนี่ยท่านเหงาจำได้นะคุณคุณนุกูลประจวบปอนะคนเฮี้ยนแบบนี้แหละผู้ว่าแบงค์ชาติตอนนั้นอ่ะคุณปู่สมหมายเอาอยู่ทับดาบซามูไรออกจากปากทีเดียวนะครับเลือดสาดเลยปลดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าในแง่ของภารกิจระยะสั้นนะครับเรื่องของการประสานสัมพันธ์แล้วกันหรือจะเรียกว่าป่าชาจากับแบงค์ชาติอันนี้ต้องบอกว่าการที่คุณเศรษฐาให้คุณพิชัยมาทำหน้าที่แทนเนี่ยอันนี้คิดถูกถือว่าใช้ได้เลยนะครับคิดถูกถูกต้องฮะนะครับแล้วถ้าลงไปดูนะครับคุณพิชัยนี่ก็ใจดีมากเลยนะครับสำหรับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเนี่ยจัดงานแบบจุกๆเลยนะครับคุณจุลพันธ์ก็งานกรมจัดเก็บภาษีทั้งหมดคุณหมอนะครับของคุณเผ่าภูมิก็กรมธนารักษ์อยู่ไม่หลายล่ะใช่ไหมฮะจำได้ไหมฮะสมัยตอนปลายรัฐบาลที่แล้วเรื่องท่อส่งน้ำของยีสต์วอเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่แต่ที่ดินฮะกระทั่งท่อส่งน้ำจืดก็ธนารักษ์ครับค่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐมนตรีช่วยของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ดูจะอิ่มหนำสำราญอุดมสมบูรณ์ดูแลคือจัดให้จุกจุกเรื่องกันเลยนะจัดจุกๆไปเลยแต่รวมไทยสร้างชาตินี่ต้องไปลงทะเบียนคนว่างงานเร็วๆนี้แหละครับเพราะว่าก็ท่านน้ำตีช่วยว่าการของรวมไทยสร้างชาติก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็เข้าข่ายนะครับน่าจะถูกนับเป็นคนว่างงานต้องขยายความให้อาจารย์นิดนึงนะคะว่าที่ท่านได้ดูแลเนี่ยก็จะมีสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะที่สาธารณะค่ะการยาสูบส่วนรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับเรื่องการยาสูบเนี่ยฮะก็เลยร้อนเป็นทีแล้วการยาสูบว่าเคยรุ่งเรืองเมื่อสัก40ปีก่อนตอนนี้นะครับบุหรี่ไฟฟ้ากันหมดแล้วเขาก็ประกาศเรื่องซื้อยาสูบจนไปมากลับมาซื้ออีกเลยยาสูบมันหมดยุคไปแล้วตอนนี้ก็หันมาอะไรฮะบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อนเมืองกันอยู่เนี่ยครับจับก็ไม่จับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามสภาพทางการเมืองนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยยังจับตาดูสภาพของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุชาติชมกลิ่นด้วยคนนึงครับเพราะอะไรฮะนักเหงาคุณอุ้มเพราะว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่านะครับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับครับอยู่หกกรมนะครับก็แบ่งกัน2คนรัฐมนตรีว่าการ3รัฐมนตรีช่วยว่าการของภูมิใจไทย3นะครับแล้วคราวนี้พอมีรัฐมนตรีช่วยมาอีกคนนึงท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านจะแบ่งจากรัฐมนตรีช่วยว่าการของภูมิใจไทยไปให้ก็ถ้าเอา2หารจากเดิมคนเดียวคุม3คราวนี้เอา2หาร2พรรคเนี่ยก็จะกลายเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็จะคุมกันคนละ 1.5 กรมโถละครึ่งกรมครึ่งก็สภาพเดียวกับคุณกฤษดาเจอที่กระทรวงการคลังนี่แหละค่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐมนตรีช่วยของรวมไทยสร้างชาติงานนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นการลงทุนทางธุรกิจก็เตรียมปิดกิจการนะครับเจ๊งยับครับเจ๊งยับนะครับเจ๊งยับคือว่างานที่ได้รับผิดชอบเนี่ยหนึ่งนะครับสร้างผลงานให้เป็นคะแนนเสียงไม่ได้เลยไม่ได้เลยใช่สองเนี่ยนะครับไปอยู่ในซอกเลย
กรมที่รับผิดชอบเองเนี่ยนะครับก็เป็นหน่วยงานทางวิชาการค่ะนะครับซึ่งพูดตรงๆนะครับสำนักบริหารหนี้สาธารณะอย่างของกระทรวงมีพละกำลังอะไรว่างั้นโคตรห่างไกลอย่างชาวบ้านเลยอ่ะคนจะไปรู้ได้ไงใช่ไหมอู๋ครับคุณอุ้มกับน้าเหงาลองคิดดูสิว่าเฮ้ยหนี้สาธารณะมันคืออะไรวะพวกเราเอ้ยมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราวะใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวของคุณสุชาติชมกินนะผมเชื่อว่าก็ไม่พ้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรมพัฒนาธุรกิจซึ่งมันก็ห่างอีกห่างอีกของกระทรวงพาณิชย์เพราะนั้นต้องบอกว่าการปรับครม.ในรอบนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดสลบของรวมไทยสร้างชาติของแพร่แต่ทีนี้อาจารย์ขาขออนุญาตถามเพิ่มไปอีกนิดนึงเพราะว่ามีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าการมอบหมายให้คุณภูมิธรรมคุมกลาโหมมันมีนัยยะทางการเมืองแอบแฝงหรือเปล่าไม่มีหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่านโยบายความมั่นคงเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ตัวกระทรวงกลาโหมค่ะนะครับมันอยู่ที่สมช.นะครับมันอยู่ที่กอรมน.นะครับคราวนี้ถ้าเราเข้าใจหน่วยทำนโยบายเนี่ยนะครับกระทรวงกลาโหมและหน่วยปฏิบัติข้างล่างเนี่ยจะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศเนี่ยนะครับเขาก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงจากสมช.สภาความมั่นคงเพราะนั้นการที่ท่านนายกนะครับดูภาพรวมนโยบายผ่านสมช.ดูความมั่นคงภายในกว่าผ่านกอรมน.นะครับดูความมั่นคงในทางทะเลผ่านสอนชนนะครับต้องถือว่าครบเครื่องแล้วนะครับแล้วแถมดูตำรวจอีกด้วยนะครับดูข่าวกรองแห่งชาติอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการที่คุณภูมิธรรมคุมกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรไปที่จะต้องไปคิดอะไรให้มันตื่นเต้นนะครับแล้วก็การสื่อสารระหว่างท่านนายกไปถึงผบ.เหล่าทัพเนี่ยปกติท่านก็บายพาสบิ๊กคินอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากบิ๊กคินเนี่ยเป็นขวัญใจผมไงก็เลยเก้าอี้เหนียวที่ผมเคยบอกเออใช่ผมกำลังจะชมอาจารย์อยู่เลยว่าอาจารย์นี่แหละที่ผมว่าบิ๊กคินไม่ไปอ่ะคนอื่นเขาบอกบิ๊กคินไปเกลี้ยงเลยอ่ะเออผมย้อนกลับไปกระทรวงการคลังนิดเดียวนะครับความเก๋าของคุณพิชัยคืออะไรรู้ไหมครับคุณพิชัยเนี่ยคุมกรมตรมเดียวเองนะครับคือตัดสำนักงานปลัดกระทรวงซึ่งอันนี้มันขึ้นกับรัฐมนตรีอยู่แล้วกรมที่คุณพิชัยเลือกคุมคือกรมอะไรครับกรมบัญชีกลางครับกรมบัญชีกลางนี่นะครับคุณอุ้มนางเหงาไม่มีผลประโยชน์อะไรเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับธนารักษ์หรือผมจะเขียนภาษีแต่ขอโทษนะครับเป็นกรมซึ่งคุมระเบียบเบิกจ่ายของภาครัฐทั้งประเทศนี่บัญชีกลางเนี่ยเปิดเร็วเบิกช้าอยู่ที่บัญชีกลางแล้วที่สำคัญนะครับเงินผ่านแล้วว่างั้นกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องจัดซื้อจัดหาจัดจ้างอยู่ที่กรมบัญชีกลางอยู่ที่กรมบัญชีกลางครับอันนี้แหละของแท้ครับของแท้ครับของแท้ครับไม่ต้องคุมหลายกรมคุมกรมเดียวก็เมาได้ว่างั้นได้นะคุมกรมเดียวคือตรงนะคุมกรมบัญชีกลางกรมเดียวนะคุมตำรวจแล้วก็ทหารนะครับเพราะว่าทั้งทหารตำรวจนะครับกระทั่งทุกต้องมาเอาเงินนี่แหละว่างั้นถูกฮะไม่ฮะจะสัตว์ซื้อจัดหาจัดจ้างอ่ะเออเป็นไปตามระเบียบกรมบัญชีกลางกลางถูกไม่ต้องคุมไหนคุมหลายกรมฮะคุมกรมเดียวเนี่ยนะครับเท่ากับคุม200กรมอันนี้ต้องบอกว่าเพราะเงินมันมาผ่านทอดตรงนี้อยู่แล้วว่างั้นเนี่ยนะส่วนรัฐมนตรีทางทำเนียบนะครับอันนี้ต้องขออธิบายก่อนว่าที่สื่อมวลชนคาดว่าจะได้เห็นใครเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่มีครับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจตัวจริงคือท่านนายกเหมือนเดิมนะครับเพราะเราจะสังเกตเห็นว่ากระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเนี่ยมันกระจายตัวไปอยู่ในรองนายก3คนครับคุณพิชัยก็ดูกระทรวงการคลังครับกระทรวงการต่างประเทศคุณปิยะก็ดูคมนาคมท่องเที่ยวคุณภูมิธรรมก็ดูเกษตรดู DES ดูพาณิชย์นะครับเพราะนั้นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจตัวจริงเนี่ยคือท่านนายกเศรษฐานี่แหละค่ะนะครับแต่ผมมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยหน่อยว่าแต่ที่คนเขาขำก็ยังกันมาอยู่ตรงนี้คือหนาวคุณอุ้มคืออะไรเปล่าคือเอาคุณสุริยะไปคุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐโอ้โหเขาหากันทั้งประเทศหากระจายเลยทำไมอ่ะโอ้โหเขาหาฮะเพราะอะไรครับเพราะหน่วยงานที่คุณสุริยะคุมเนี่ยนะครับจะเป็นกรมทางกรมอะไรที่อยู่ในกระทรวงคมนาคมนะครับรับรองว่าติดท็อปไฟท์ท็อป3ในเรื่องร้องเรียนเ
ฮะสองบางยางหนาเพียบเลยว่างั้นแล้วพูดจริงๆคุณสุริยะเองก็มีภาพลักษณ์ในเรื่องนี้ที่สังคมจดจำมาก่อนที่น่าสนใจเช่นกรณีของอะไรครับการจัดซื้อเครื่องบินบ้างกรณีเครื่อง CTX เครื่อง CTX ท่านมาคุมเครื่องเกิดกระเป๋าสุวรรณภูมิเหรอตอนนั้นโอ้โหฟังแล้วประชาชนเลยหัวเราะกันกลิ้งเลยบอกมันจะคุมกันได้จริงเหรอวะเนี่ยครับอ๋อไม่แน่เขาก็อาจจะเป็นเหมือนตอนนั้นที่บอกนักเลงมาคุมนักเลงไงก็คือมันดูแล้วมันหดหัวชาวบ้านเขาใช้คำนี้ก็แล้วกันนะฮะคราวนี้เรามาดูระดับรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกนะครับเราจะได้เห็นเขาแบ่งเลเวลกันแบบนี้ครับยังไงนั่งเหงาคุ้มค่ะรัฐมนตรีสำนักนายกมือใหม่หัดขับเนี่ยก็คือคุณจิราพรสิทธิไพรค่ะพูดตรงๆนะดูหน่วยงานที่ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรค่ะนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ก็คงจะทำอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะถ้าทำได้คงทำมานานแล้วก็คือของสปท.กับกรมประชาสัมพันธ์คือที่บอกว่าทำอะไรไม่ได้ใครคุมผมไม่ใช่ว่าหน่วยงาน2หน่วยงานนี้เขาไม่ทำแต่ว่าเนื่องจากเทคโนโลยีเรื่องการสื่อสารมวลชนอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วทั้ง2หน่วยงานเนี่ยก็มีข้อจำกัดเยอะมากนะครับทั้งเรื่องงบประมาณทั้งเรื่องกฎหมายนะครับอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะว่องไวเหมือนกับภาคเอกชนเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ท่านรัฐมนตรีป้ายแดงจะต้องมารับภาระเรื่องแบบนี้แล้วต้องไปฝ่าฟันกฎระเบียบต่างๆอีกเยอะเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่เห็นแสงไงว่าจะเห็นงานจาก2เรื่องนี้อย่างไรนะครับคราวนี้ที่เป็นไฮไลท์จริงๆเนี่ยอยู่ที่นี่แหละครับของแท้คือคุณพิชิตชื่นบานจะแน่นอนนะครับคำความเข้าใจที่บอกคุณพิชิตดูงานด้านกฎหมายเนี่ยครับพี่ปุ้มครับค่ะครับครับเข้าใจนะฮะว่าคุณพิชิตดูงานด้านกฎหมายจริงก็คือดูแลสำนักเลขาธิการนายกซึ่งเป็นฝ่ายเลขาของวิปรัฐบาลนะครับกฎหมายกฎหมายที่จะเข้าสภาเนี่ยต้องผ่านพิชิตอันนี้จริงแต่จะสังเกตว่าคุณพิชิตไม่ได้คุมกฤษฎีกานะครับเพราะอะไรฮะเพราะคุมไม่ได้ฮะการกฤษฎีกานั้นผู้พิพากษาบานเลยครับใช่นะครับเดี๋ยวเรื่องราวในอดีตของคุณพิชิตจะตามมาหลอกหลอนฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปย่างไกลเข้าไปใกล้ๆดีกว่าว่างั้นคุณพิชิตนี่เดินเฉียดกฤษฎีกาไปนะฮะไม่กล้าฟ้าเข้าไปในวงคนที่ดูแลคือคุณพีรพันธ์ใช่ครับซึ่งมีสตอรี่เป็นผู้พิพากษาเก่าอ้าวอย่างนี้คุยกันได้อย่างนี้คุยกันได้ฮะแต่ของคุณพิชิตนี่เหมือนกับนั่งเหงาเข้าวัดแล้วนั่งเหงาไม่กล้าเข้าโบสถ์อ่ะมันร้อนมันร้อนเดินเฉียดโบสถ์ไปดีกว่าไปหากุฏิเจ้าว่าดีกว่าอันนั้นนั่งเหงานะครับไม่ใช่ผมเข้าได้ทุกโบสถ์นะครับกุฏิอันนี้คุณพิชิตจักรพันธ์แสงมณีเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าของแท้อีกเหมือนกันค่ะเพราะว่าการที่คุมสำนักงบเนี่ยนะครับก็คือการดูงบกลางครับหลายท่านไม่ทราบนะครับว่างบกลางเนี่ยนะครับปีหนึ่งหลายแสนล้านนะครับเฉพาะที่เรียกว่างบกลางเนี่ยนะครับการอนุมัติงบกลางเนี่ยนะครับถ้าไม่เกินร้อยล้านเนี่ยท่านนายกอนุมัติได้ทุกวินาทีนะครับไม่ต้องห่วงไม่เกินร้อยล้านมีระเบียบไหนที่บอกว่าอนุมัติได้100ล้านบาทเดือนนึงให้อนุมัติได้1ครั้งไม่มีอนุมัติได้ทุกวินาทีครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับโครงการอะไรต่างๆที่มันไม่ได้อยู่ในแผนงบประมาณเนี่ยนะครับที่อยู่ในงบกลางต่อร้องขอเป็นความเดือดร้อนประชาชนชวนต้องขมิ้นอะไรที่ท่านจะเดินทางเนี่ยอยู่ในงบกลางนี่แหละเข้ามาช่องนี้แหละนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราจำกันได้นะเหงาคุณพุ่งก็จำได้2 3เดือนก่อนครับจำฝายแกนดินซีเมนต์ได้มั้ยครับโอ้ก้าวไกลอ่ะเออฮะซึ่งผมก็บอกเองว่าเฮ้ยพรรคเพื่อไทยไปอ่านกฎหมายทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือเปล่าเนี่ยว่าเขาให้ทำยังไงปรากฏงานนี้คุณจักรพันธ์ไปคุมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอภัยอาจารย์หาจักรพงษ์แสงมีใช่ฮะใช่ฮะคุณจักรพงษ์เพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าฝายแกนดินซีเมนต์เนี่ยก็น่าจะเบ่งบานนะครับในงบปี68ที่กำลังจะเข้าสภานี่แหละนะครับเพราะนั้นพวกน้อมส้มทั้งหลายก็เตรียมรับมีดรอได้เลยขณะเดียวกันพวกสสพักเพื่อไทยซึ่งครั้งที่แล้วพลาดเป้าไปใช่ไหมถูกตัดงบฝายแกนดินซีเมนต์ครั้งนี้จะได้แล้วครับงานนี้เนี่ยรับรองว่าที่เคยพลาดเป้างานนี้ต้องคูณ3ฮะต้องเพิ่มอีก3เท่ามันช่างเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับสสพรรครัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเห็นหน้าครม.แบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเปิดปานบันเทิง
นะครับแต่มันจะนำไปสู่ชัยชนะในใจประชาชนหรือไม่ที่ต้องสู่เพราะว่าดิจิตอลวอลเล็ตยังไม่รู้จะได้วันไหนนะครับค่ะนี่แหละที่จะถามที่จะถามอาจารย์ต่อคือเขามีการวางไว้แบบนี้แล้วเนี่ยคือมีการหวังผลในอนาคตสำหรับพรรคด้วยไหมคะอาจารย์ในยะที่มันแฝงเข้ามาเนี่ยค่ะเขาหวังผลแน่นอนนะคุณอุ้มแต่ปัญหาคือว่าโจทย์หลักที่เขาต้องแก้เนี่ยมันยังแก้ไม่ได้ไงใช่ไหมครับโจทย์หลักที่อันดับหนึ่งที่คนอยากฟังคือว่าจะแจกกี่โมงนั่งเหงาเนี่ยอยากฟังที่สุดนะครับเพราะว่าพูดเรื่องนี้กับผมมาหลายเดือนแล้วนะครับคำถามเดียวคือจะแจกเมื่อไหร่จะแจกกี่โมงนะครับซึ่งกระทั่งวันที่ไปร้อยเอ็ดนะครับก็ยังบอกแต่ว่าจะแจกกันไปมาสี่ใช่ไหมฮะไอ้มาสี่เนี่ยไม่รู้วันไหนชาวบ้านเขาอยากรู้แล้วไงเพราะเขาจะได้วางแผนการใช้จ่ายคือผมถึงได้บอกว่าถ้าเรื่องนี้ยังขยับไม่ออกเนี่ยเรื่องอื่นที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นนั้นว่าไปก็ไร้ประโยชน์ไร้บอยนะคือทำนะทำได้แต่ไม่ได้แต้มเพราะอะไรฮะเพราะเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันเป็นเรื่องของเสียชีพจะเสียสัตว์ครับใช่เสียชีพจะเสียสัตว์เป็นเรือธงเขาเลยล่ะคือเสียคำพูดไม่ได้ถ้าเสียคำพูดเนี่ยนะครับเจ๊งหมดเลยคือเสียมาเยอะแล้วแต่อันนี้เสียไม่ได้ว่างั้นนะเสียไม่ได้เลยถ้าเสียนี้ก็โอ้โหไม่มีอะไรเสียเลยงานนี้เสียเรื่องนี้นะครับเสียย้ายบ้านจันสองล่านี่มันอาจจะง่ายกว่าอันนี้ตรงไปตรงมาเลยเพราะนั้นผมถึงได้บอกว่าอยู่ที่เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตค่ะครับแล้วถ้าทำเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตได้เมื่อไหร่มีความชัดเจนเมื่อไหร่นะครับฟิลลิ่งมันสังคนน่ะได้ตังค์10,000บาทแล้วครับมันก็แน่นอนแหละความรู้สึกดีๆมันก็เกิดขึ้นคราวนี้คุณจะปั้นมาตรการอื่นมาเติมมันง่ายหมดแล้วคือเคาะประตูบ้านหรือเปิดกุญแจดอกแรกนี่ให้ได้ก่อนนั้นนะแล้วมันก็จะนำไปสู่การแลนดิ้งเลือกสนามบินลงของคุณยิ่งลักษณ์นี่แหละนะครับไปไร้กังวลไม่มีเรื่องสับสนนะครับอีก6เดือนเนี่ยอาจารย์แล้วมันอะไรต่างๆตอนนี้อะไรมันจะเคลียร์เสร็จมั้ยเนี่ยในไตรมาสที่4เนี่ยก็ผมก็เชียร์ให้แจกนะเพราะผมก็บอกแล้วนะครับว่าผมเนี่ยอยู่ในฝ่ายว่ารัฐบาลน่ะแจกได้แน่นอนเพราะว่าผมเชื่อใจในการรักษาคำพูดของคุณเศรษฐานะครับแล้วผมเห็นการจัดทีมที่กระทรวงการคลังโอ้ถ้าทำไม่ได้ก็แย่แล้วนะหนาวคุณอุ้มกระทรวงเดียวมีรัฐมนตรี4คนเนี่ยมากที่สุดในประวัติศาสตร์กระทรวงการคลังนี่นะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยมีก็คือเหมือนทุ่มสรรพกำลังมาเพื่อให้มันเกิดเป็นภาพให้ชัดที่สุดถ้ารัฐมนตรีคลังมีถึง4คนแจกดิจิตอลวอลเล็ตไม่ได้เนี่ยอันนี้เสียหายร้ายแรงนะครับกระทรวงอื่นไม่ต้องไปพูดถึงหรอกครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมา7เดือนก็จับต้องผลงานอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเอาไปหาเสียงได้จริงๆเนี่ยมันก็ต้องนับนิ้วข้างเดียวยังไม่ครบเลยนะครับนั่นแปลว่ายังไม่ถึง5เรื่องค่ะครับอาจารย์เรื่องที่จดจำจริงๆสัก2เรื่องก็ยังนึกไม่ออกนะครับค่ะทีนี้ทิ้งท้ายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอาจารย์ขาหลังจากที่เราได้เห็นมีการแบ่งงานกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันเป็นการค่อยๆหรี่ไฟรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าคะโอ้ยแน่นอนฮะงานนี้ก็ต้องเป็นมันก็ต้องเป็นไปตามคำพูดของนายน้อยว่าที่นายกในรอบหน้าถ้าอย่างที่ฉันเหรอคะจะเอาคนที่ปฏิวัติมาร่วมรัฐบาลเพราะนั้นตอนนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าต้องรีไฟอย่างที่คุณอุ้มพูดนั่นแหละนะครับแล้วแน่นอนว่าเมื่อรีไฟแล้วพรรคพวกนี้เมื่ออ่อนแรงก็ต้องเข้าควบรวมกิจการกับเพื่อไทยเป็นลำดับต่อไปนะครับแบบเดียวกับปิดทางนึงแล้วก็เปิดทางนึงไว้ว่างั้นแบบเดียวกับสัญญาณที่เราเห็นจากกระทรวงเกษตรไงครับนะครับคือกระทรวงเกษตรเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่มีรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยซึ่งเรื่องนี้ผมทราบดีว่าปลายทางเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่ได้ให้เรื่องเหนือความคาดหมายใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับไม่มีรัฐมนตรีอยู่ในกระทรวงเกษตรมันอธิบายทางการเมืองลำบากนะครับคือแน่นอนว่าเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยคนก็อ่านแบบผมนี่แหละว่าสุดท้ายก็ไหลรวมกันแต่เรากำลังพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันใช่ไหมฮะว่าอ้าวพรรคเพื่อไทยกำลังขอโทษนะครับทิ้งเกษตรกร19ล้านคนเฉียวนะเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้พรรคเพื่อไทยจะไปพูดว่าไม่ใช่ได้อย่างไรก็ในเมื่อรัฐมนตรีว่าการท่านสังกัดพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมครับอันนี้มันพูดไม่ได้ไงทางการเมืองแล้ววันนี้ท่านจะไปออกตัวได้ยังไงว่าเอ้ยเดี๋ยวอีก3ปีท่านรัฐมนตรีว่าการพลังประชารัฐจะย้ายมาอยู่พรรคเพื่อไทยมันพูดไม่ได้เอาเหตุการณ์ปัจจุบันนี่ก่อนว่างั้นก็ต้องลองวัดกันว่างานนี้
ที่พรรคเพื่อไทยยกกระทรวงเกษตรให้พลังประชารัฐไปเด็ดเสร็จนะครับธรรมนัสงานนี้ก็ต้องบอกว่าจะซื้อใจท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้จริงหรือเปล่าต้องมารอดูกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ